คือหลายคนเนี่ยมารู้จักนาโต้จริงๆเนี่ยตอนสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะด้วยซ้ำเพราะว่ารัสเซียจะพูดว่าเป็นเพราะนาโต้เนี่ยทำให้รัสเซียเนี่ยต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 40% ของชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อดีตสหภาพโซเวียตที่แตกกระจัดกระจายซึ่งตรงนี้แหละมันเคยมีอยู่ในข้อตกลงมินส์ระหว่างนาโต้กับสหภาพโซเวียตว่านาโต้จะต้องไม่ขยายอิทธิพลเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่ของสหภาพโซเวียตแต่ดูจากการขยายอิทธิพลครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ามันเยอะที่สุดอ่ะ7ประเทศนะครอบคลุมหมดเลยอ่ะก็นั่นแหละมันก็เป็นประเทศเก่าของสหภาพโซเวียตหมดนาโต้ไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงก็เข้ามาสู่เรื่องของยูเครนปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ยูเครนถือว่าเป็นบัฟเฟอร์เป็นกำแพงระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเอาปืนมาตั้งไว้บนกำแพงแล้วก็จ่อใส่บ้านเขารัสเซียถึงไม่ยอมไงถ้าพูดถึงเรื่องของนาโต้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยประมาณสัก9เดือน10เดือนเนี่ยได้ยินบทบาทนาโต้สหภาพยุโรปมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเรื่องของวัตถุประสงค์จริงๆนาโต้ก่อตั้งมาทำไมก่อตั้งมาตั้งแต่แรกด้วยชาติไหนอย่างไรบ้างล่ะคะพี่ถาคือหลายคนเนี่ยมารู้จักนาโต้จริงๆเนี่ยตอนสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ารัสเซียจะพูดว่าเป็นเพราะนาโต้เนี่ยทำให้รัสเซียเนี่ยต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่านาโต้เนี่ยมันก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี1949ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่มันก่อตั้งขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกากับยุโรปอีก12ประเทศนะรวมทั้งหมดเนี่ย12ประเทศก็คือมีสหรัฐมีอังกฤษมีแคนาดามีเบลเยียมมีเดนมาร์กมีฝรั่งเศสมีไอซ์แลนด์มีอิตาลีมีลักเซมเบิร์กแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์รวมถึงมีนอร์เวย์แล้วก็โปรตุเกสนะฮะซึ่งก็ลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆเนี่ยว่านาโต้นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยก็คือ24สิงหาคม2492 2492พ.ศ.นะเป็นพ.ศ.นะครับวัตถุประสงค์เริ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นการจัดตั้งพันธมิตรทหารเพื่อดูทวงดุลอำนาจกับสหภาพโซเวียตเห็นไหมฮะวัตถุประสงค์คือชัดเจนเลยทวงดุลอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็จะช่วยเหลือประเทศสมาชิกหากว่าถูกรุกรานด้วยมาตรา5มาตรา5ของนาโต้เนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าสมาชิกชาติของนาโต้เนี่ยถูกรุกรานเนี่ยก็เท่ากับว่ารุกรานสมาชิกนาโต้สมาชิกชาติอื่นจะต้องมาช่วยรบช่วยสู้ถ้าบังคับใช้มาตรา5ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยนาโต้เนี่ยมีการขยายสมาชิกกันมาหลายรอบนะฮะเขาบอกว่าระหว่างปี2495ถึง2525นั้นเนี่ยนาโต้ก็รับสมาชิกใหม่เข้ามาอีก4ประเทศก็คือกรีซทูเคียเยอรมนีแล้วก็สเปนเข้ามาเป็นสมาชิกนี่เป็นรุ่น2สมาชิกรุ่น2ค่ะสมาชิกรุ่นที่3เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีนาคมปี2542นะครับ3ประเทศก็คือเช็กฮังการีแล้วก็โปแลนด์นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมก็คือรุ่นถัดมาเนี่ยนะครับรุ่นถัดมาก็คือช่วงปี2547ชุดนี้เป็นชุดที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเหลือแทบจะทั้งสิ้นที่เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ก็ประกอบไปด้วยบัลแกเรียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียสโลวาเกียสโลวีเนียโรมาเนียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนบอกเอ้านาโต้เนี่ยกลายเป็นอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเลยมาเป็นสมาชิกของนาโต้เนี่ยคือกลายเป็นว่านาโต้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนาโต้มีทั้งหมดเนี่ย30ประเทศคุณผู้ชม30ประเทศเนี่ยเป็นชาติที่อยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับค่ะ27ประเทศเป็นชาติที่อยู่นอกยุโรป2ประเทศนะฮะก็คือแคนาดากับอเมริกากับอเมริกาแล้วก็เป็นชาติที่อยู่ในยูเรเซียอีก1ประเทศก็คือทูเคียทูเคียเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นชาติอยู่ในยูเรเซียเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยอยู่เอเชียครึ่งนึงอยู่ยุโรปก็เป็นชาติในยูเรเซียดังนั้นเนี่ย40% ของชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือเป็นอดีตสหภาพโซเวียตเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่แตกกระจัดกระจายกันออกมาแล้วก็มาอยู่ซึ่งตรงนี้แหละมันเคยมีอยู่ในข้อตกลงมินส์ระหว่างนาโต้กับสหภาพโซเวียตว่านาโต้จะต้องไม่ขยายอิทธิพลเนี่ยเข้าไปสู่พื้นที่ของสหภาพโซเวียตแต่ดูจากการขยายอิทธิพลครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ามันเยอะที่สุดอ่ะ7ประเทศนะครอบคลุมหมดเลยอ่ะก็นั่นแหละมันก็เป็นประเทศเก่าของสหภาพโซเวียตหมดค่ะนาโต้ไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงก็เข้ามาสู่เรื่องของ
ยูเครนไงเข้ามาสู่ยูเครนเข้ามาแผ่ขยายมาซึ่งยูเครนปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ยูเครนถือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะฮะเป็นกำแพงนะฮะเป็นกำแพงเป็นกันชนระหว่างรัสเซียกับสหภาพยุโรปดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเอาปืนมาตั้งไว้บนกำแพงค่ะแล้วก็จ่อใส่บ้านเขารัสเซียถึงไม่ยอมไงรัสเซียถึงไม่ยอมไงค่ะเดิมเนี่ยถ้าไม่เอาอาวุธมาติดตั้งในยูเครนก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะถือว่ามียูเครนเป็นกันชนไว้คือถ้าเราดูแผนที่ยุโรปเนี่ยคุณผู้ชมรัสเซียเนี่ยรัสเซียจริงๆแหละรัสเซียก็ถือว่าเป็นยูเรเซียเหมือนกันแต่ว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยรัสเซียจะอยู่กับฝั่งยุโรปมาโดยตลอดรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปรองลงมาเนี่ยประเทศไหนรู้ไหมนะคะยูเครนอ้าวยูเครนเนี่ยใหญ่รองลงมาจากรัสเซียจากรัสเซียถ้าประเทศในยุโรปด้วยกันเนี่ยรู้พื้นที่กันมานะครับดังนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยมันจะกลายเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีให้กับรัสเซียค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อยูเครนไม่สามารถเป็นบัฟเฟอร์ให้กับรัสเซียได้กลายเป็นศัตรูเก่าของรัสเซียเนี่ยรัสเซียจะเก็บเอาไว้ทำแปะอะไรเออใช่อันนี้คือเราพูดกันแบบง่ายๆก่อนนะเหมือนคุณมาบุกลูกบ้านฉันน่ะถูกต้องเออฉันก็ต้องสู้บ้านอยู่รั้วติดกันวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีวันแรกเนี่ยเป็นมิตรกันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นศัตรูกันแล้วเอาปืนมาวางไว้บนกำแพงบ้านไม่มีใครยอมหรอกถูกต้องไหมฮะเออใช่คือมันยอมกันไม่ได้ไอ้นี่ก็นี่คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพไงที่รัสเซียมันไม่ยอมแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับองค์กรของนาโต้เนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยนะครับเขาแบ่งโครงสร้างออกมาเนี่ยเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็คือองค์กรฝ่ายพลเรือนก็คือคณะมนตรีแอตแลนติกเหนือกับสำนักงานเลขาธิการนาโต้นะครับองค์กรนี้เนี่ยก็คือทำงานในการวางแผนโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีองค์กรฝ่ายทหารองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือองค์กรฝ่ายทหารทุกวันนี้เนี่ยองค์กรฝ่ายทหารเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกมาเป็น3เขตด้วยกันก็คือเขตยุโรปเขตแอตแลนติกแล้วก็เขตช่องแคบเขตยุโรปเนี่ยนะครับจะมีกองบัญชาการที่เรียกกันว่าสุพรีมอยู่นะฮะก็สามารถที่จะไปดูแลเรื่องของในส่วนของเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปกลางยุโรปเหนือนะครับแล้วก็มีเขตแอตแลนติกเขตแอตแลนติกเนี่ยนะครับก็จะไปโน่นแหละฮะฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาแคนาดาก็จะมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่นอร์ทฟอร์กของสหรัฐอเมริกาพวกนี้ก็จะมีการลาดตระเวนร่วมอะไรต่างๆของแคนาดาเนี่ยที่จะชนไปทางด้านอาร์กติกนะฮะมหาสมุทรอาร์กติกก็ด้านบนอีกส่วนนึงเนี่ยอีกโครงสร้างที่3เนี่ยของฝ่ายทหารเนี่ยก็คือเขตช่องแคบเขตช่องแคบเนี่ยก็มีกองบัญชาการอยู่ที่นอร์ทบูดที่อังกฤษก็คือช่องแคบอังกฤษอะไรต่างๆพวกนี้ทะเลแถบนั้นน่ะที่เป็นช่องแคบเนี่ยก็จะมีกองบัญชาการช่องแคบเนี่ยที่เรียกกันว่านอร์ทบูดเนี่ยเป็นคนดูแลเขาก็จะแบ่งกองกำลังกันแต่ในแต่ละภาคส่วนเนี่ยในการดูแลนั่นคือในส่วนของนาโต้ค่ะทีนี้เนี่ยครับการดูแลอย่างที่บอกนะฮะว่าก็เป็นปัญหาเป็นบทบาทที่แต่ละส่วนที่นาโต้เข้าไปมีบทบาทเนี่ยมากมายหลายภาคส่วนด้วยกันแต่ว่าที่สำคัญก็คือการบังคับใช้มาตรา5อย่างที่บอกนะฮะว่ามาตรา5ของนาโต้เนี่ยก็คือว่าถ้าชาติสมาชิกชาติใดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชาติอื่นเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วยูเครนเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้เลยทำไมวันนี้นาโต้ช่วยจังใช่เพราะคือที่ผ่านมาเขาบอกว่านะยูเครนพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นะคะแล้วก็แม้ว่ายังไม่ได้เป็นอย่างเป็นทางการแต่เขาชักคำว่าเป็นเหมือนนั้นเป็นหุ้นส่วนก็คือในอนาคตเนี่ยมีโอกาสในการรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้แน่นอนนะคะแต่ว่าคือความเคลื่อนไหวของนาโต้ที่เราจะเห็นชัดเจนเลยก็คือในช่วงของรัสเซียยูเครนเนี่ยคือพอมันเริ่มมีแบบฮึ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝั่งของนาโต้เขาจะมีการส่งอาวุธมีส่งความช่วยเหลือไปอย่างสหรัฐใช่ไหมอย่างฝรั่งเศสนะคะหรือว่าเยอรมนีเองก็ตามเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางด้านของรัสเซียเนี่ยก็มองว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เคยให้กันเอาไว้นะคะแม้ว่าชาติสมาชิกนาโต้หลายชาติเองเนี่ยยังไม่ได้มีการชี้เฉพาะเจาะจงว่ายูเครนเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของนาโต้ในเร็ววันแม้ว่าจะมีการพยายามเหมือนจะหนุนหลังเองก็ตามนะคะขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะว่าในปูตินเคยบอกว่าปูตินเนี่ยหรือว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับยูเครนเลยแต่เพราะว่ามีนาโต้นี่แหละมีสหภาพยุโรปมีอเมริกานี่แหละที่คอยหนุนหลังมันเหมือนรัสเซียกับนาโต้เนี่ยกำลังมีสงครามระหว่างกันโดยมียูเครนเนี่ยเป็นตัวกันชนนะถามว่าการขยายตัวของนาโต้หลังจากที่มีปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเนี่ยคือนาโต้เนี่ยเขาใช้วิธีการไม่ว่าจะเป็น
มาตรการคว่ำบาตรนะหรือว่าการส่งความช่วยเหลือเนี่ยไปให้กับฝั่งของยูเครนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการที่ส่งกองกำลังเนี่ยไปประจำการอย่างก็จะมีโปแลนด์ใช่ครับก็มีโปแลนด์แถวๆนั้นก็มีเอสโตเนียนะครับแล้วก็มีโรมาเนียก็มีนะฮะมีการส่งกองกำลังเข้าไปที่โรมาเนียเพราะว่าถามว่าทำไมต้องส่งไปที่โรมาเนียจริงๆโรมาเนียเนี่ยนะฮะโรมาเนียเนี่ยมันอยู่ไกลจากพื้นที่ของรัสเซียคือเข้าโรมาเนียปุ๊บเนี่ยมันถึงจะเข้ายูเครนแต่ว่าตรงโรมาเนียเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีซานิตเรียมีมอลโดวาะนะฮะซานิตเรียมอลโดวาเนี่ยมันจะติดในส่วนของโอเดสซาอ๋อนะฮะมันก็จะมีกองกำลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปอยู่ที่โรมาเนียด้วยนะครับเพราะว่าซานิตเรียเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียนะฮะพวกนักรบเชเชนพวกนักรบเชเชนเนี่ยก็จะอยู่ที่ซานิตเรียเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะกระทบกระทั่งกับมอลโดวานะจากมอลโดวาลงมาเนี่ยก็คือเป็นโอเดสซาซึ่งที่ผมพูดหลายครั้งว่าโอเดสซาเนี่ยคือเป้าหมายหนึ่งของรัสเซียแน่นอนที่จะเข้าไปจัดการแล้วก็ยึดครองพื้นที่นี้เพื่อเนี่ยเชื่อมต่อทางด้านในส่วนของซานิตเรียนั่นแหละนะฮะนี่แหละค่ะก็เลยเราเห็นว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมที่มีคนบอกว่าทางด้านของฝั่งอเมริกามั้งที่เคยเป็นอดีตเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่านาโต้เนี่ยรบกับรัสเซียนะอุ้ย3วันเรียบร้อยรัสเซียเป็นราบคาบแน่นอนก็มีสสรัฐอิลลินอยของสหรัฐอเมริกานะฮะออกมาบอกว่าคือเขาไปทวีตข้อความตอบคำถามเขาไปตอบคำถามของคนที่ทวีตข้อความถามว่าเอ๊ะนาโต้เนี่ยทำไมถึงยังไม่สามารถจัดการรัสเซียได้สักทีเขาก็บอกว่านาโต้เหรอนาโต้เนี่ยถ้าจะจัดการรัสเซียจริงๆเนี่ย3วันก็รัสเซียเนี่ยเรียกเป็นโจ๊กแล้วนะราบคาบแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยปูตินก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าปูตินไม่ได้รบกับยูเครนนะวันนี้คือรบกับนาโต้นะฮะ